พรานศอกโอ้โหขู่หน้าดูวางแข้งมีพลิกมีพลิ้วฟันศอกอีกแล้วโอ้ยศอกเป็นยัดเลยครับแต่ชุดพยักหน้าครับขู่ครับว่าผมไม่แคร์คุณผมไม่กลัวคุณฟันศอกอีกแล้วชนอีกแล้วดูสิครับทั้งตัวเลยครับดูสิครับเป็นธรรมชาติเหลือเกินแทงเข่าด้วยต้องระวังครับฟันศอกอีกแล้วแทงเข่าฟันศอกโอ้โหมาแล้วครับเป็นชุดใหญ่ด้วยแทงอู้ยแทงเข่าลูกนี้กระตุกแดงนี่เกินครับใส่ชุดแข็งเลยครับแข็งแล้วครับจุกแล้วครับเห็นครับมองชกไม่ได้เลยครับก็หมอก็ดูอาการเขาน้ำมวยด้วยว่าดูครับยอดขุนพลเดินทื่อเลยนะครับเดินทื่อเตะมาก็ให้เตะไปไม่เป็นไรเอาแล้วครับฟันศอกแล้วครับเอาครับพยับโต้ศอกเหมือนกันฟันศอกไม่โดนก็ยังเสียวแทงเข่าเอาครับเอาครับชักช็อตแล้วครับน้ำเต้าทองช็อตแล้วจุกครับจุกตัวอุ้ยจุกแล้วครับเอาแล้วครับขุนพลแทงน้ำทางแทงคืนมาฟันศอกโอ้ยสามศอกเอาครับพยายามพัดมาลาสู้เหมือนกันฟันศอกอีกแล้วต้องระวังครับยอดขุนพลที่แกศอกเหลือเกินจริงแทงทองแล้วตอนนี้เพราะน้ำทองแรงน้อยแทงพยายามจะขยันครับเตะสองดอกเอาครับยอดขุนพลวิ่งเข้าใส่โอ้ยฟันศอกเต็มเลยครับวางแข้งยอดขุนพลเนี่ยยอดขุนพลเนี่ยอาวุธสวยนะครับอาวุธได้ทุกอย่างแล้วที่สำคัญคือศอกของแกเอาแล้วครับดูอัปคัตศอกของแกนี่มาทุกทิศทางครับที่สุด 50,000 ครับชกได้เท่าไหร่ก็ส่งให้ทางบ้านหมดน้องน้อยพยายามโต้วางแข้งซ้ายทีนึงวางแข้งซ้ายเจอแข้งขวาศอกอีกแล้วครับแทงโดนไถนาล้มไม่ล้มแหมแอนตัวหนีได้โอ้โหลูกนี้ศอกโอ้โหดูครับดูยังอ่ะพกขวานขึ้นมาฟันฉับทีเดียวครับดูครับพัดมาลายทีนึงดูครับซ้ายขวานี่แกธรรมชาติจริงๆครับแม่เป็นมวยที่ใช้ศอกสวยจริงๆนี่ครับดูครับระยะประชิดศอกเป็นยักษ์ทีเดียวดูครับปัดหมัดแล้วศอกเผลอไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างว่าครับบางทีนี่มาสอนกลางยกเนี่ยนักมวยก็คิดไม่ทันเทรนเนอร์ก็คิดไม่ทันนะครับตั้งกำแพงหน้าไว้พยายามอ้าวแล้วครับเขี่ยข้างล่างแหมกรรมการระดมเร็วดูครับเขี่ยข้างล่างเอาแล้วครับเริ่มเตะขาบ้างแล้วอายุ18อีกคนนึงอายุ23วางแข้งซ้าย2ดอกแล้วครับอ้าวแล้วครับแล้วก็หลบวางแข้งยกบังหลายเท้าไม่รุนแรงโอ้โหฟันศอกโจโจบจริงๆครับดูครับแล้วหน้าตาแกน่ากลัวจริงๆครับยอดขุนพลนี่ฟันศอกไม่เข้าอีกยังไม่ได้ดูครับตั้งกำแพงหน้าเจอศอกดูครับเจอคว้าไม่ได้ครับแสนไกลนี่นักมวยเงินแสนนะครับเคยเป็นแชมป์รุ่น118ปอนด์มาแล้วเดินยัดอัดเข้าไปแล้วครับใหญ่กว่าครับโอ้โหฟันศอกแล้วต้องระวังนี่นะครับพรานศอกร้อยเข็มยอดขุนพลแหมมาเหมือนกับพกความแค้นมาครับตุลาปีที่แล้วนั้นแพ้นะครับวันนี้ได้ล้างตา มาด้วยความแค้นไฟแค้นสุมขอนว่ากันอย่างนั้นดูฟันโอ้โหหายใจแทบไม่ทันเลยนะครับตั้งกระแพงหน้าไว้โอ้โหตั้งกระแพงหน้าแกฮุกเลยครับโอ้โหดูครับโอ้ยหล่นแล้วครับไม่ไหวครับหงายทองไปแล้วครับกรรมการนับ6 7 8ครับไหวครับพยักหน้าครับนับ8แล้วโอ้โหอาการครับท่านชมจับตาดูดีแทงโอ้โหแต่ว่าแสนไกลแกไม่ใช่มวยหมัดอาชีพนะครับโอ้โหชนจิ้มหมัดโดนอีกแล้วว่าจะหมดยก4หรือยังโอ้โหยอดขุนพลแทงครับดูครับดูไม่ดูเอาดูเอาเองอัปคัตเป็นมวยที่ใช้อาวุธได้รอบด้านจริงๆครับหมัดเท้าเข่าและศอก 200,000 โอ้โหหุกขวาแข้งซ้ายถ่ายได้ไหมพับขาไว้แล้วไม่ถ่ายวางแข้งแหมคุณฐานที่สอนชอบใจมาก3ยกในคะแนนนำมานะครับยก4ยก5นี่ไม่เอาซะแล้วแพ้คะแนนเจริญศักดิ์วันนี้เป็นนัดล้างตาครับโอ้โหดูแข้งซ้ายครับดูครับดูจิตใจดูการยืนยะโอ้โหดูนี่แข้งซ้ายเดินต่อเลยครับฟันศอกแทงเข่าไม่เข้ามวยนี่การจะเชียร์โอ้โหลูกนี้ตวัดขวาโดนโหนกแก้มเดินแล้วครับวางซ้ายแม่โอ้โหแทงวางแข้งจิ้มหมัดเอาครับฟันศอกแม่เหลือเกินจริงๆครับโอ้โหไม่ไหวครับเจริญศักดิ์วันโอ้ยลูกนี้แหลมจริงๆดูครับวางแข้งแม่
คุณฐานิศรก็ไม่อยากเป็นแชมป์ไม่มีคำว่าสงสารอย่าสงสารคู่ต่อสู้ลงเวทีแล้วก็สงสารกันแม้นักมวยบางครั้งก็แหมจิตใจชกดีจิตใจบางทีก็เห็นคู่สู้เจ็บมากก็สงสารอะไรเงี้ยเอาละครับโดนถ่ายพับขาดีนะครับแหมลุงนี่มีศอกกลับด้วยตอนนี้แตกแล้วโดนศอกของน้องปลาปากเข้าไปโอ้โหย้ำเข้าอีกเกี่ยวก้านคอไม่ดีตกไปโอ้โหจับโดนศอกครับยังไงครับสองต่อครับเข้าฮอปไหมครับเพื่อจะขึ้นบนดูการดูตัวต่อมาได้โอ้โหลากต่อพอดีโอ้ยังผมดีหักไว้โอ้โดนสองฮอปจับบนสวยจริงจริงครับพอดีแหมฟันไม่มีเรื่องหน้าล่ะครับแบบโต้ตัดซะโอ้โหเดี๋ยวจริงจริงต่อเลยโต้ตัดเลยจะเหลือไหมครับแต่ไหมJoakim Paul runs to his opponent. I'm amazed at him across. Jimmy Ray, he retreats. He has him in the corner here. Joakim Paul grabs around Jimmy Ray's head and knees to the midsection twice. Jimmy Ray needs to get out of that. Joakim Paul, he needs to, he can't get callous now. He can't get callous.Listen to the chance every time Joakim Paul throws those knees. Double spin. He's great with that. He needs to get out of those. Tapia is opening up with flurries to the head. There's an uppercut. And Joakim Paul just will not go down. He retaliates with his knees. It'll just knock the wind out of Tapia if he doesn't get out of that corner. He's swinging around there.Tapia needs to step back and open up with a flurry and put Joakim Paul away. But Joakim Paul is coming back with those knees and they just seem to be doing the job. Joakim Paul opens up with a right left to the head and follows with those knees. Takes two knees, three, four, and he's throwing wild swings. He's saved by the bell. Tapia needs to use those fists right now, real soon. I'm being sprayed here by ice. This corner is loaded with water. Well, Tapia, I think he has had it, unfortunately.